ดู AKB48 แล้วก็พิโกทาโร่ค่ะจากประเทศญี่ปุ่นมาฉลอง130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่นกันค่ะโชว์ท่าเต้น PPAP สุดฮอตเพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ไปรอต้อนรับกับการเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของพิโกทาโร่ค่ะนักร้องดาวตลกจากประเทศญี่ปุ่นเจ้าของเพลง Pen Pineapple Pen นั่นเองหรือ PPAP เพลงสั้น45วินาทีกับท่าเต้นที่คุณผู้ชมจะต้องเห็นอยู่แล้วว่าฮิตฮอตมากๆนะคะเพื่อร่วมฉลองครบรอบ130ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่นในงาน Japan Expo Thailand 2017ค่ะเรามีเสียงสัมภาษณ์ฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ my name is พิโกทาโร่ไทยは初めて来たんですけどもมาครั้งแรกนะคะ PPAP をアップロードしてから本当最初の時期からもうタイの人がカバーしてくれていましてすごく僕もタイの人の愛情を感じてまして、とても来たかったので、今日来れてすごいハッピーです。今日は皆さんお越しいただきありがとうございます。ご苦労か。本当にこういう風になるとは思っていなかったので、たった1分ですが、幸せにすることはできるなと思いました。たくさん争っているところ、戦争しているところあると思うんですが、1分間はこれで平和になれたかなと思って。สำหรับพิโกทาโร่นะคะนักร้องหนุ่มคนนี้นะคะวัย53ปีค่ะปัจจุบันเป็นดีเจและก็หนึ่งในสมาชิกกลุ่มนักดนตรีและนักแสดงตลก NBR โดยใช้ชื่อในวงนะคะนามว่าโอบันไดเดวิลจนโด่งดังสุดขีดในเพลง PPAP ค่ะ MV ในนี้ก็น่าจะคุ้นๆกันอยู่นะคะติดชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100ในรอบ26ปีที่ประเทศญี่ปุ่นเคยติดชาร์ตของอเมริกามาก่อนค่ะมียอดชมมากกว่า200ล้านครั้งค่ะส่วนผลงานล่าสุดนั่นก็คือ I Like OJ หรือ I Like Orange Juice นะคะหลังจากถูกปล่อยเพลงนี้ออกไปเพียงแค่3วันค่ะก็มียอดเข้าชมพุ่งกว่า3ล้านครั้งแต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ฮิตเท่าเพลง PPAP นั่นเองค่ะ Mango Juice No สวัสดีค่ะ AKB48ส่วน6สาวน่ารักคนนี้ค่ะ AKB48 ค่ะประกอบไปด้วยสมาชิกจากทีม A อย่างมิยาบิอิโนะรินะอิสุตะคาโยโกะทาคิตะเมกุทานิกุจิค่ะแล้วก็จากทีม4อย่างนานะโอกาดะและซายะอาวาโมโตะนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง6สาวค่ะคือศิลปินไอดอลที่โด่งดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่นค่ะมีอายุน้อยกว่า18ปีค่ะส่วนหนึ่งนี่มาจากโปรเจกต์เดบิวต์ของอากิโมโตะยาสุชิค่ะต้องการที่จะปั้นกลุ่มนักร้องสาวเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆอย่างใกล้ชิดที่โรงละครของตัวเองในเมืองอากิฮาบาระนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของวงนี้นั่นเองโดยวงนี้นะคะแบ่งเป็น4ทีมค่ะนั่นก็คือทีม A ทีม K ทีม B แล้วก็ทีม4นั่นเองเริ่มแรกนะคะมีสมาชิก20คนค่ะแต่ปัจจุบันนี้รวมๆทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็88คนแล้วค่ะซึ่งเมื่อสมาชิกอายุครบ18ปีค่ะต่างคนก็ต่างออกไปจากวงเพื่อไปเติบโตในด้านบันเทิงต่างๆของญี่ปุ่นต่อไปค่ะแล้วก็มีรุ่นน้องนะคะผัดเปลี่ยนมารับหน้าที่ต่อแทนในนามวง AKB48 นั่นเองซึ่งความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น130ปีนะคะพวกเธอทั้ง6คนให้คำตอบว่าวัฒนธรรมที่พวกเธอนึกถึงเป็นอย่างแรกนั่นก็คืออาหารไทยนะคะแล้วก็สิ่งที่ชอบที่สุดนั่นก็คือผัดไทยมีเสียงสัมภาษณ์พร้อมบรรยากาศคอนเสิร์ตมาฝากกันด้วยค่ะ文化ですか？まず文化というより私はタイの料理がすごい昨日来て初めて食べたタイの料理でパッタイがすごい好きな食べ物になりましたね。コープンカレオトゥンガンマイナカ